السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه ขอความสันติสุขความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันละหะดีษวันนี้ขอนำเสนอหะดีษที่รายงานโดยท่านอิบนุมัสอูดอันอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละอานะอากิลอรริบาวะมุวักกิลฮูวะชาฮิดัยวะกาติบะฮูรอวาฮุคัมซะวะศอฮะฮูอัตตอรมิซีหะดีษรายงานโดยท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสาบแช่งผู้ที่กินดอกเบี้ยวะมูวักกิละฮูคนที่มอบหมายให้ไปทำในเรื่องของดอกเบี้ยวะชาฮิดัยฮิแล้วก็พยานคนที่ไปเป็นพยานในการไปรับรู้เป็นพยานในการกินดอกเบี้ยวะกาติบะฮูแล้วก็คนบันทึกท่านทั้งหลายครับเราจะเห็นได้ว่าหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงดอกเบี้ยแต่ว่าครอบคลุมทั้งหมดเพื่อที่จะให้เราไม่เข้าใจสับสนและไม่ตีความไปในทางที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าบอกว่าคนกินดอกเบี้ยก็หมายถึงคนที่ไปขอรับเอาดอกเบี้ยมาเท่านั้นเองแต่ว่าท่านรอซูลไม่พูดไม่หยุดเพียงเฉพาะแค่นี้ท่านรอซูลบอกว่าคนที่ไปทำหน้าที่ถูกมอบหมายให้ไปทำเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยคนที่เป็นคนจดเป็นคนบันทึกคนที่เป็นพยานก็ร่วมอยู่ในแก๊งเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งสิ้นในการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาบแช่งถ้าคนที่ดีที่สุดสาบแช่งย่อมหมายความว่าเราจะกลายเป็นผู้ที่เสียหายที่สุดดอกเบี้ยคืออะไรดอกเบี้ยคือสิ่งที่เกินมาจากเงินต้นทุนนะครับนี่คือคำนิยามในรูปแบบของภาษาดังนั้นคำว่าดอกเบี้ยตรงนี้ในบางคำที่เราใช้กันในบางครั้งที่เราใช้กันใช้คำว่าดอกเบี้ยแต่มันไม่ไปตรงกับความหมายที่เรียกว่าริบาในภาษาอาหรับในหลักการของอิสลามดอกเบี้ยที่ตรงกับคำว่าริบาในหลักการของอิสลามอย่างเช่นเราไปกู้เงินเราไปเอาเงินเขามาเขาก็ให้เงินเราแล้วเขาก็บอกว่าวันที่ใช้ต้องใช้เพิ่มอีก 10%ไปเอาเขา 1,000 ตอนใช้ต้องใช้ 1,100 บาทอย่างนี้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ตรงกับความหมายของริบาส่วนดอกเบี้ยที่ไม่ตรงกับความหมายของริบาก็มีเช่นเดียวกันอย่างเช่นเราซื้อของในรูปแบบของเงินผ่อนถ้าเราซื้อเงินสดในราคาแสนบาทเงินผ่อนในราคา 110,000 บาทแล้วก็ผ่อนเป็นรายเดือนละ 11,000 บาทเงินที่เพิ่มมานี้อีก 1,000 บาทในแต่ละเดือนนี้เราเรียกว่าดอกเบี้ยแต่ไม่ตรงกับความหมายของคำว่าริบานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในรูปลักษณ์อย่างนี้ทำได้แต่ในรูปลักษณ์ที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นนั้นทำไม่ได้เราก็ใช้เอาไปเทียบเอานะครับใน2วิธีการนี้เราก็เอาไปเทียบเอาว่ามันคำว่าดอกเบี้ยจะตรงกับคำว่าริบาในลักษณะใดในการกระทำของพวกเรารูปแบบใดการกินดอกเบี้ยในรูปลักษณ์ของที่ตรงกับคำว่าริบานั้นมันเป็นการซุลเป็นการสร้างความหายนะเป็นการเอาเปรียบต่อสังคมไม่ว่าเขาจะมาจากระบบระเบียบใดก็ตามนั่นคือการเอาเปรียบสังคมถ้าหากว่าใครก็ตามที่กินดอกเบี้ยในลักษณะที่ตรงกับคำว่าริบาที่เป็นสิ่งต้องห้ามเขาเป็นผู้ที่กำลังกระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นบาปใหญ่เพราะอัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดดังนั้นอิสลามจึงห้ามดอกเบี้ยอย่างเด็ดขาดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยไม่เฉพาะผู้ที่กินหรือผู้ที่ขอระหว่างคนสองคนไม่ใช่แค่นั้นคนที่เป็นพยานคนที่บันทึกนะครับก็อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาบแช่งเอาไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนจงปราศจากการสาปแช่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ
จนกว่าเราจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู